สยามตอบข้อสงสัยทำไมบริจาคเงิน10ล้านบาทเรียกว่าเป็นอีกคนในวงการบันเทิงที่มักชอบเดินสายทำบุญและเป็นเจ้าแม่สายมูแห่งวงการสำหรับนักร้องสาวซับกระแตอาสยามที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวออกมาโพสต์ให้แฟนคลับช่วยแสดงความคิดเห็นว่าจะเอาเงินไปบริจาคที่ไหนดีโดยออกมาโพสต์ข้อความว่าแต่แบ่งงบไว้10ล้านบาททุกคนคิดว่าแต่ควรเอาไปทำอะไรดีระหว่าง 1. ทำบุญสร้างโรงเรียนอนามัยซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับพื้นที่ที่ขาดแคลน 2. ทำโปรโมชั่นแจกเงินรางวัลคืนกำไรให้ลูกค้า10ล้านเยอะมากๆถ้าเป็นคุณจะเลือกข้อไหนคะท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาตั้งคำถามต่างๆและคอมเมนต์เลือกข้อที่จะให้เธอไปช่วยทำบุญและสุดทางด้านสาวกระแตได้ออกมาไขข้อสงสัยโดยโพสต์ข้อความว่ามีหลายคนบอกเงินตั้ง10ล้านบาททำไมไม่เก็บไว้ซื้อบ้านรถที่ดินทำไมไม่เอาให้พ่อให้แม่ญาติพี่น้องทำไมไม่เอาไว้ทำโปรโมทการตลาดแบรนด์จะได้โตขึ้นทำไมไม่เอาไว้ทำโปรแจกลูกค้าจะได้มีคนสนใจซื้อของเพิ่มขึ้นทำไมเต็มไปหมดเลยซึ่งก็ไม่ผิดเลยที่ทุกคนแนะนำมาเพราะเงินตั้ง10ล้านเลยนะแต่ก็คิดว่าอยากช่วยเหลือคนที่เป็นทุกข์กว่าเป็นสะพานบุญให้กับทุกคนเพราะทุกคนที่สนับสนุนแบรนด์แต่มีส่วนในการช่วยทำบุญครั้งใหญ่นี้ซึ่งคุณจะเลือกข้อไหนดีซึ่งงานนี้ทางด้านชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยทีเดียวค่ะ